ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันไวๆครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทาง Toyota ได้ฉลอง60ปีของ Toyota Motor ประเทศไทยไปท่านประธานอากิโอะโตโยดะนะครับได้มีเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าร่วมงานเมื่อวานนี้ก็คือคันนี้เลยครับที่เราเห็นกันอยู่คอนเซปต์ IMV 0ครับรถกระบะ IMV รุ่นใหม่ของทาง Toyota ที่จากการบอกกล่าวกันในงานเนี่ยคือจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2023หรือปีหน้าแต่ว่ามีการเอาคอนเซปต์มาโชว์ให้สื่อมวลชนให้ผู้ร่วมงานนะครับได้ชมกันก่อนพร้อมไอเดียการออกแบบรถคันนี้ที่จะมีความล้ำสมัยทันสมัยนะครับตัวถังจะดูค่อนข้างเล็กกว่า Revo ในปัจจุบันครับมีการปรับแต่งจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของกระบะสัมภาระด้านหลังที่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้หลากหลายรองรับการใช้งานได้มากรูปแบบยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกแบบแฟตเบสนะครับการทำเป็นคอกทึบการทำเป็นคอกโปร่งการทำเป็นคอกตู้เย็นใช้บรรทุกสัมภาระปรับเปลี่ยนเป็นรถแคมปิ้งเป็นรถซาฟารีเหมาะสำหรับการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถดับเพลิงนะครับรถตำรวจเพื่อเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้ง่ายด้วยตัวถังรถที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไอเดียของเขาครับในการปรับเปลี่ยนของตัวเบสฝาท้ายเนี่ยคือสามารถที่จะปรับได้ในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นมีฟังก์ชันการใช้งานการออกแบบที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายเพราะจากประสบการณ์ที่เขาทำกระบะ IMV มาตั้งแต่ Vigo นะครับจนถึงปัจจุบันใน Revo ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าตลาดของประเทศไทยตลาดของผู้ใช้ปิกอัพเนี่ยมีความต้องการที่หลากหลายนะครับเขาเลยดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานของกระบะท้ายที่หลากหลายเช่นเดียวกันรวมถึงครับดีไซน์กันชนด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้าดีไซน์แม้กระทั่งของงานอินทีเรียด้านในเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งการใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับสิ่งที่คุณผู้ชมอยากได้ไปใช้งานนะครับเหมาะกับฟังก์ชันการใช้งานที่คุณผู้ชมเองนั้นอยากได้ครับรวมถึงครับแน่นอนการเข้าถึงได้ง่ายนี่คือหัวใจสำคัญของ Toyota เลยคือรถที่เหมาะกับคนเยอะที่สุดใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดครับ IMV 0นะครับตอนนี้ยังคงเป็นรถต้นแบบอยู่แต่ว่าไอเดียของเขาคือการสร้างให้มันเข้าถึงคนได้หลายคนมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วคุณจะเอาไปทำรถคอกนะครับคอกแห้งคอกเย็นรถตำรวจรถใช้งานในครอบครัวหรือรถแคมปิ้งก็ตามเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าแพลตฟอร์มปัจจุบันของรถ IMV อย่าง Toyota Hilux Revo ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับราคาเปิดตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทาง Toyota กำลังเวิร์กกันอยู่นะครับว่าราคาเปิดตัวต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีเพราะเขามองว่ารถรุ่นนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเข้าถึงลูกค้าของ Toyota ทุกคนนะครับรวมถึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยคืองานดีไซน์ถ้าคุณผู้ชมได้ชมอยู่เนี่ยมันคือสวยนะฮะสำหรับผมนะล้ำสมัยมากๆแล้วก็ไม่ได้ดูทันสมัยมากจนเกินไปนะครับรวมถึงอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Toyota Hilux Revo ที่เป็น Battery Electric Vehicle หรือ Toyota Hilux Revo BEV ครับที่จะเป็นรถยนต์กระบะไฟฟ้าล้วนโดยข้อมูลที่บอกมาในงานเขาบอกว่า Toyota Hilux Revo BEV นี้นะครับจะทำหน้าที่ในการใช้งานสำหรับการบรรทุกสัมภาระสำหรับการขนของโลจิสติกที่เป็นระยะทางไม่ไกลมากอาจจะเป็นในเมืองนะครับชานเมืองหรือต่างจังหวัดใกล้ๆปริมณฑลที่มีอินฟราสตรัคเจอร์ในการใช้งานในการชาร์จไฟรองรับอยู่แล้วนั่นหมายความว่าไซซิ่งของแบตเตอรี่ของ Toyota Hilux Revo BEV เองนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่รถที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ไกลมากนักนะครับอย่าลืมว่ามันสร้างบนแพลตฟอร์มเดิมของเขาแล้วถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเลยสำหรับคอนเซปต์รถกระบะไฟฟ้าของ Toyota ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวว่า Toyota กำลังเร่งนะครับที่จะเข็นโปรดักต์ใหม่ๆที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าออกมาให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านประธานของเราก็เลยตัดสินใจใช้โอกาส60ปี Toyota Motor ประเทศไทยนั้นในการเผยโฉมรถต้นแบบทั้ง2รุ่นครับไม่ว่าจะเป็น IMV 0และ Toyota Hilux Revo BEV Concept นะครับ IMV 0เนี่ยในงานพูดชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าส่วน Hilux Revo BEV Concept ก็ต้องมารอชมกันว่า Toyota Motor มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพราะว่าประธานพูดเองว่าเราจะทำทุกอย่าง
เราจะทำทั้งหมดนะครับเหมือนรถไลน์อัพที่เขามีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น EV นะครับทั้ง HEV PHEV BEV รวมถึงไฮโดรเจนฟิวเซลแล้วก็ตัวรถ ICE ที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นกลางทางคาร์บอนนะครับที่ท่านประธานเนี่ยมาประเทศไทยในครั้งนี้ครับกับ Lucky Racing เนี่ยจะเอารถทั้ง Fuel Cell และรถที่เป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเครื่องยนต์ ICE กับเชื้อเพลิงพิเศษเนี่ยในการแข่งขัน Endurance 25ชั่วโมงที่สนามช้างประเทศไทยกันด้วยนะใครบอกพลังงานใหม่ไม่ปลอดภัยใช้งานไม่ได้จริงท่านประธานลุยเองเลยครับให้ดูว่าผมเนี่ยประธานบริษัทขนาดนี้ใช้รถแบบนี้ด้วยคอนดิชันการใช้งานที่เป็นการแข่งขันด้วยมารอชมรอเชียร์กันได้ครับในวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์กับ Indebisu Endurance 25ชั่วโมงครับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ